ลำดับที่5ทางเกิดแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตโยคาเวชายเตภูริอโยคาภูริสังคโยเอตังเทวทาปะทังยัตตวาภวายะวิภวายะจะตะทัตตานังนิเวเสยะยะธาภูริปวัตถติแปลความว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบย่อมสิ้นไปเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางแตกต่างกันทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญได้อธิบายความปัญญาที่เกิดจากการประกอบท่านเรียกว่าโยคะปัญญาในที่นี้ศัพท์ว่าภูริมีความหมายเท่ากับปัญญาถ้ามีคำปัญญาต่อท้ายเป็นภูริปัญญามีความหมายว่าปัญญาอันกว้างขวางดุจแผ่นดินถ้าเป็นชื่อของบุคคลว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินปัญญาที่เกิดจากการประกอบในวงเล็บโยคะปัญญานั้นมีทางเกิดได้3ทางคือ 1. ทางการฟังการเรียนการอ่านการศึกษาสอบสวนไต่ถามท่านเรียกว่าสุตมยปัญญา2ทางการคิดการไต่ตรองเรียกจินตามยปัญญา3ทางการอบรมหรือการทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งการฟังการเรียนหรือการคิดเอาอีกต่อไปปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสชาติกะปัญญาได้แก่ปัญญาอันติดมาแต่กำเนิดเพราะบารมีอันเคยสั่งสมไว้ในชาติก่อนเข้าทำนองคำพังเพยไทยที่ว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสียมในพระคาถานี้ทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแห่งโยคะปัญญาเหตุเกิดคือการประกอบอันได้แก่มันฟังคิดและทำให้เกิดขึ้นส่วนเหตุดับหรือเหตุสิ้นก็คือการไม่กระทำเช่นนั้นคนที่เรียนมามากมีดีกรีปริญญาสูงแต่เมื่อเรียนสำเร็จแล้วไม่หมั่นค้นคว้าไม่หมั่นคิดและไม่หมั่นปฏิบัติต่อไปความรู้นั้นก็จะค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยความรู้ใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นกลายเป็นคนโมฆะปริญญาคือมีปริญญาเปล่าหรือกระดาษเปล่าแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระรูปหนึ่งว่าโพธิละแปลว่าใบลานเปล่าหรือคัมภีร์เปล่าเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากในการรักษาไว้ซึ่งความรู้ความสามารถและทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตมารู้ความแตกต่างทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญในอังคุตระนิกายพระพุทธองค์ตรัสว่าความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศและเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในทางกลับกันความเจริญด้วยทรัพย์ยศและญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นหากจะต้องเสื่อมญาติเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เสียไปแต่ขอให้รักษาปัญญาไว้อย่าให้ต้องเสื่อมปัญญาเพราะเมื่อเสื่อมปัญญาย่อมจะเสื่อมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่อมเสื่อมจากความสุขบุคคลประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์อันน่าจะทุกข์วงเล็บเปิดปัญญาสหิโทนะโรอิทะอปิดุเคสุสุขานิวินตติวงเล็บปิดปัญญาจึงเป็นรัตนะคือแก้วหรือสิ่งประเสริฐของคนดังพรรณนามาชนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโพธิละมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระโพธิละพระโพธิละมีบารมีในทางทรงพระไตรปิฎกคือเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์เป็นอาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ภิกษุ500รูปในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่พระโพธิละไม่ค่อยสนใจในการปฏิบัติพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจักทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจักยังเธอให้สังเวชตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระโพธิละมาสู่ที่เฝ้าพระพุทธองค์จะตรัสทักทายว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่า
แม้เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณไปลานเปล่าไปแล้วพระโพธิละได้คิดว่าเราเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกบอกธรรมแก่ภิกษุถึง500รูปถึง18คณะใหญ่แต่พระศาสดาตรัสเรียกเราเนืองๆว่าคุณไปลานเปล่าเห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นพระโพธิละเกิดความสังเวชแล้วคิดตอบไปว่าเราจะเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บัดนี้ทีเดียวท่านออกสู่ป่าแต่เช้ามืดไปยังสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งมีพระอยู่ประมาณ30รูปไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระสังฆเถระกล่าวว่าท่านเป็นธรรมกถึกใหญ่อะไรที่พวกเราพอจะทราบได้ก็ต้องอาศัยท่านทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระเถระทั้ง30รูปในที่นั้นล้วนเป็นขีณาสพสิ้นกิเลสแล้วต้องการกำจัดมานะของพระโพธิละพระสังฆเถระจึงส่งพระโพธิละไปสู่สำนักของพระอนุเถระบอกว่าพระโพธิละนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนพระอนุเถระก็ส่งต่อกันไปถึงพระเถระผู้น้อยลงไปโดยลำดับในทํานองเดียวกันนี้จนถึงสามเณรน้อยอายุ7ขวบแต่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วกำลังนั่งเย็บจีวรอยู่พระโพธิละมีมานะอันถูกขจัดออกแล้วจึงประคองอัญชลีต่อสามเณรพลางกล่าวว่าขอท่านสัตตบรุษจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดสามเณรกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นพหูสูตรผมควรเรียนอะไรบางอย่างจากท่านพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดถ้าท่านจะทนต่อโอวาทได้ผมก็จะเป็นที่พึ่งของท่านได้สามเณรกล่าวผมทนได้แน่นอนท่านสัตบุรุษพระโพธิละยืนยันถ้าท่านสัตบุรุษสั่งให้ผมลุยไฟผมก็จะลุยไฟในทันทีสามเณรต้องการทดลองจึงกล่าวว่าท่านห่มจีวรอยู่อย่างนี้แหละแล้วจงลงไปในสระโน้นมีสระอยู่สระหนึ่งไม่ไกลจากที่สามเณรนั่งอยู่พระโพธิละห่มจีวรสองชั้นเนื้อดีราคาแพงพอได้ยินสามเณรสั่งครั้งเดียวรีบลงไปในสระแต่พอชาจีวรเปียกสามเณรก็สั่งให้พระเถระขึ้นมาเมื่อพระเถระมายืนอยู่ใกล้ๆสามเณรได้กล่าวว่ามีจอมปลวกอยู่ลูกหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องเหี้ยเข้าไปภายในจอมปลวกทางช่องหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเสียทำลายช่องที่หกแล้วจับเอาเหี้ยทางช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละบรรดาทวารทั้งหกท่านจงปิดทวารทั้งห้าเสียแล้วเริ่มตั้งกรรมในมโนทวารเนื่องจากพระโพธิละเป็นพหูสูตรมีความรู้มากได้ฟังเพียงเท่านี้ความเข้าใจก็โผล่ขึ้นดุจดวงประทีปท่านยังยานลงในกรัชกายปรารภสมณธรรมพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในที่ไกลถึง120โยชน์ทรงดำริว่าภิกษุนี้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินเธอควรตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมให้ปัญญาเจริญได้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่ที่ใกล้ตรัสว่าโยกาเวชายเตภูริเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระโพธิละได้บรรลุพระอรหัตผล